ปึ๊บกลางเข้าไปฮะปา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 ก็นี่หยุดเวลาไปโอ้โหดูไหลเป็นน้ำบอกเลยนี่แค่กงจักรเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวถ้าเห็นดอกบัวจะเป็นยังไงเห็นดอกบัวก็ตายสิครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Tower of Fantasy กับผมพีเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการท้าทายลูนอนงูไฮด้าซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Nino Kuni Cross World Seven Night 2 Ragnarok X Next Generation Genshin Impact Summoner War และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ @ PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับบทแรกเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเลเวล41แล้วในกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะได้รับลูกสีม่วงจะเป็นนี่ฮะผงคิตตันพลังงานก็จะเป็นสกุลเงินเอาไปซื้ออุปกรณ์สีม่วงเพื่อมาใส่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเพิ่มพลังมากขึ้นแต่การซื้อแบบนี้เขาจะทําการสุ่มค่าสถานะหรือสุ่มออฟให้เราอยู่ที่ว่าเราจะได้ออฟแบบไหนตรงสายหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับหลักๆเลยก็คือควรที่จะต้องมีเนาะเพราะในกรณีที่เพื่อนๆได้อุปกรณ์สีม่วงมาแล้วทําการอัปเกรดดาวนะครับพลังของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเพิ่มสูงมากๆแต่การอัปเกรดดาวแบบนี้นะครับแนะนําให้ทําอุปกรณ์สีม่วงขึ้นไปแล้วก็หาออฟดีๆตรงตามที่เราใส่อยู่แล้วกันนะครับเลือกเอาว่าอันไหนมันมีประโยชน์เนาะสีทองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมานะครับในการท้าทายรูหนอนณปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเปิดอยู่แค่24ชั้นเลยก็คือเราจะสามารถลงได้3รอบแต่ละรอบเนี่ยเขาจะให้ท้าทาย8ชั้นด้วยกันคือเขาให้เราเนี่ยสู้ตั้งแต่ชั้น1นะครับไปจนถึงชั้น8โดยในแต่ละชั้นนะครับเขาก็จะให้เราตามหารูนคําอวยพรหรือก็คือเป็นพวกบัฟพวกนี้นะครับมีทั้งบัฟเพิ่มเลือดบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลหลักๆนะในการที่เพื่อนๆจะผ่านดันนี้ได้ง่ายๆในกรณีที่พลังเราน้อยใช่ไหมค่า CS เราน้อยผมแนะนำนะครับให้หาพวกรูนคําอวยพรที่บวกดาเมจที่จะต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะอันแรกนี้นะฮะก็จะเป็นนี่เลยหัวใจคมดาบคือเวลาเราไปต่อสู้และฆ่ามอนเขาจะมีสุ่มบัฟรูนคําอวยพรให้เราเลือก3บัฟด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแล้วก็นะครับบัฟพวกนี้เราควรต้องหาให้ซ้อนทับกันอย่างน้อยๆให้เป็นสัก4ชั้นหรือ8ชั้นถ้า8ชั้นได้ก็จะดีมากบางบัฟเนี่ยก็จะบวกค่าสเตตัสได้อย่างเยอะเลยนะครับอย่างบัฟเนี้ยโปรแกรมโอเวอร์ร็อกเขาก็จะเพิ่มดาเมจ 20% แล้วก็จะได้รับบูสต์ดาเมจอีก 40% นะครับถ้าสแต็ก8บูสต์ดาเมจเนี่ยก็จะได้รับเป็น 60% แต่ในส่วนของพลังโจมตีเราก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับหลักๆเลยก็คือถ้าอยากง่ายนะครับเอาเป็นพวกดาเมจก็พอนะอันนี้อีกนะครับอนุภาคเขาจะสร้างดาเมจ2เท่านะครับถ้า8ชั้นเนี่ยทุก1วิดาเมจ2เท่านอกจากนี้นะครับได้ๆพวกนี้เขาก็จะมีจุดอ่อนอย่างสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโจมตีกายภาพกับธาตุไฟที่เขาแพ้ทางแล้วเขาก็จะมีรางวัลเคลียร์ครั้งแรกด้วยนะครับส่วนผลลัพธ์ด่านเนี่ยก็คือเวลานั้นเขาก็จะมีสรุปรางวัลหลังจากที่จบรอบฉะนั้นก็ไปต่อสู้นะครับในส่วนของลิลิกที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกวายุแม่เล็กรอยแยกเวลาส่วนไม่ได้เติมนะครับอาจจะไม่มีรอยแยกเวลาก็ใช้เป็นนี่ก็ได้ฮะชิปจรแม่เหล็กแล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันดูซึ่งในการต่อสู้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะสู้ก็สู้ได้เลยนะคือไอ้สู้ก็สู้ได้เลยแต่เวลานั้นควรที่ต้องลากมอนมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเวลาคะแนนความคืบหน้าครบ 100% เนี่ยมอนจะได้ตายแล้วเราก็จะได้เก็บบัฟได้นะครับบัฟที่เหลือเผื่ออยากได้บัฟเพิ่มเติมไม่ต้องไปไล่ฆ่าทีละตัวนะแล้วก็ได้ด่านรูนอร์แบบนี้นะครับเขาจะลดเอฟเฟกต์การรักษาทั้งหมด 80% ด้วยกันคือมีเนเมซิสก็ดีแต่ไม่มีก็อาจจะลำบากนิดนึงนะอ่ะอย่างมอนพวกนี้ฮะมอนถึกหน่อยตัวนี้น่าจะมีบัฟนะครับผมตีไปก่อนแล้วกันเนาะพยายามเลี้ยงเลือดไว้นะครับเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยเลือดมันจะไม่หลีหมายถึงว่าในกรณีที่เราไม่ได้เพิ่มเลือดมาแล้วก็ดูเวลาด้วยนะครับในด่านนี้และที่สำคัญอีกอย่างอย่าให้บอสตกลงไปข้างล่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้บัฟคือด่านมันเป็นหอกคอยลอยฟ้าไงตายไปแล้วครับเห็นไหมรูนคำอวยพรก็จะโผล่มาแบบนี้นะเราเลือกเก็บแล้วก็เลือกปั๊บนะครับลูกน้องอย่าไปฆ่าก็ได้นะแต่เน้นตีไอ้พวกที่ได้บัฟหลักๆนะครับเอาไปไหนละอ๋อเดินหนีขึ้นบนเฉยแย่ละข้างหลังก็ถึกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่มดาเมจ SP โอเค
เดี๋ยวผมลองเดินไปดูก่อนนะว่ามีปั๊บฟรีหรือเปล่านะครับมีเพิ่มระยะเวลามีเก็บมานะครับนี่ไงบัฟฟี่แล้วก็นี่ครับสำคัญเลยอันนี้มีอีกไหมบัฟฟี่ไล่เก็บบัฟซ้ำๆนะครับถ้าออกมาบัฟซ้ำรีบกดเลยนะแบบนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเราฆ่าลูกน้องไปเยอะจัดเราต้องหาค่ายพวกเนี้ยแล้วก็ควรที่ต้องเก็บเลือดก่อนนะครับค่อยเก็บรูนเขาก็จะมีเวลาเหลือใช่ไหมถ้าเลือดเรายังไม่เต็มใช้เนมิสิตนะครับเพิ่มเลือดหรือว่าใช้เป็นคาถาม่วงก็ได้นะครับเก็บจุดมอนตัวใหญ่ 3-4 ตัวไว้ตีตอนสุดท้ายเพื่อเอาบัฟนะครับอย่ารีบผ่านนะงั้นมันยากนะครับอย่างนี้มันมีตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็ตีไปข้าตัวใหญ่ไปหาบัฟฟรีกันบัฟฟี่โอเคอาทิตย์กินกินเกาะไม่พักเลยนี่ตัวนี้ตัวบัฟนะครับตีมอนต้องดูเวลาด้วยนะไม่ใช่ตีเพลินรุ่นโอเคเงาพิฆาตนะครับดาบแดงรุ่นเพิ่มดาเมจเพิ่มไปครับป่ะอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราหาตัวใหญ่สัก 2-3 ตัวก่อนตรงนี้1นะครับเผื่อจะได้อีกวิ่งเก็บบัฟไปก่อนมีอีกไหมข้างบนเผื่อมีนะครับเพราะยังเหลือเวลา2นาทีเมื่อมีตัวใหญ่ตัวเดียวแบบนี้แล้วนะครับเราก็ฆ่าลูกน้องเอาก็ได้เพราะยังไงเวลานั้นเขาก็จะเคลียร์ด่านให้นะครับถ้า 100% เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมานี่ตกไปข้างล่างอีกอ๋อยังได้อยู่แต่มีให้แต่เลือดเนี่ยเลือดก็เอาเดี๋ยวได้ไม่ได้ดาเมจดูหน้าตอนนี้นะครับรูนอวยพรที่เรามีส่วนใหญ่ก็จะเป็น2สแต็กนะครับ2สแต็กยังไม่เห็นผลต้องเป็น4สแต็กเท่านั้นดาเมจไหนถึง4สแต็กก่อนก็ยิ้มนะครับเลเวล3ตัวใหญ่แล้วหวดเข้าไปบึ้มโอ้ตัวใหญ่มา3ตัวบึ้มรีบเคลียร์ก่อนครับพยายามอย่าเคลียร์ลูกน้องต้องเคลียร์ตัวใหญ่เข้าไว้ได้รวมมาอีก2นะครับเอาอันนี้แล้วก็ชนะสตูตายไปซะมาเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับถ้าแรงขึ้นเราก็จะฆ่าบอสได้ง่ายบอสเนี่ยมันจะมีทุก4ชั้นนะครับชั้น4แล้วก็ชั้น8ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมบัฟให้ดีทำดาเมจต่อไปครับ 83% น่าจะมีบัฟฟรีอยู่แล้วเราค่อยหาบอสนะครับบัฟฟี่จริงๆเราเก็บไปแล้วนะ1บัฟแต่เราอยากได้อีกสักบัฟนึงไงเผื่อมีตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวมีอีกไหมเหมือนจะมีแค่ตัวนั้นนะครับเราวิ่งให้หลุดก่อนแล้วก็ไปหาลากตัวใหม่จิบ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 โอเค
ดูจากทรงก็อ๋อนี่ไงนี่ไงมีตัวใหญ่อีกตัวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นฮะบัฟฟรีเก็บบัฟฟรีก่อนเพิ่มดาเมจเราจะเอาตัวใหญ่ลงมายังไงแต่คิดก่อนครับไม่ครับลงมาอันนี้แต่เขาวิ่งลงมาวิ่งลงมาได้ไหมรวบตรงนี้เลยฮะจังหวะนี้ก็ฮิวเลือดไปด้วยเก็บรูนไปลดดาเมจกายภาพแล้วกันนะครับเอาตีข้างบนนี่ไงเห็นไหมครับสกิดไว้นิดนึงแล้วเวลานั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรูน ถ้าไม่เก็บรูนไว้แบบนี้อาจจะสู้ยากนะครับที่สู้ยากมันก็จะเป็นพอบอสนี่แหละมันก็ค่อนข้างถึกนะครับมาดูบอสรอบนี้ดีกว่านะครับเจอตัวอะไรอ๋อเจอเป็นตัวนี้กิวไปกันตีไปครับ 2,900 แล้วบึ้มสแต็กเราไม่4ก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะมันหลากหลายก็จริงแต่สแต็กไม่4เวลาที่มีให้ตีนี้ไม่ต้องไปสนอะไรมากนะถึงเวลาหมดเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะกินเลือดของเราไปเองนะเรียบร้อยเรียบร้อยตายไปซะเก็บบัฟก่อนคำอวยพรแล้วก็บัฟอีกโอเคนะครับเปลี่ยนอาวุธเนมิสิสแล้วก็ฮิลนะเพราะเรายังเหลืออีกที่เราต้องสู้ไปต่อที่1-5นะครับกับลูนนี่เริ่มมาพร้อมแล้วนะอย่างน้อยก็4-2อันนะครับบอสตัวตะเกียเราเก็บมาไม่ค่อยดีนะครับถ้าเก็บลูนมาดีนี่มันจะง่ายกว่านี้อีกอีกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับดวงด้วยดวงไม่ดีก็เท่านั้นนะเก็บมาลุ้นรอบนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงของฟรีของฟรีโอริโนมาร์เกดาเอ้าตัวนี้ไม่ทัน
ดาเมจสุดท้ายแล้วก็เฮ้ยบัฟ8บัฟ8และแล้วเราก็มาถึงชั้น8นะครับแต่ดูค่า CS ที่เขาแนะนำอยู่ที่ 25,000 แต่ตอนนี้เรามีบัฟฮะบัฟ8ถือได้ว่ารอบนี้ดวงค่อนข้างเกลือนิดหน่อยนะครับไม่ได้บัฟตามที่เราต้องการถ้าได้บัฟเป็นพวกดาเมจอันเนี้ยจะดีมากนะครับแต่นี้ก็พอได้แหละถ้าเป้าหมายมีเลือดมากกว่า 80% ก็จะโดนดาเมจ 200% ด้วยกันนะครับไหวไหมเดี๋ยวเราไปลองดูเห็นไหมครับหลักๆเลยก็คือเราต้องเลี้ยงบัฟก่อนเฮ้ยบอสตัวนี้มิดาทอปึ๊บกลางเข้าไปฮะปา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 ก็นี่หยุดเวลาเข้าไปโอ้โหดูไหลเป็นน้ำบอกเลยนี่แค่กงจักรเนี่ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวถ้าเห็นดอกบัวจะเป็นยังไงเห็นดอกบัวก็ตายสิครับโอ้แสนเจ็ดแรงจัดปาก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 เนี่ยแหละเก็บบัฟมาครึ่งชั่วโมงเพื่อมาจบในไม่กี่วินอกนั้นบัฟไปด่านต่อไปไม่ได้นะครับถ้าเราไปบทใหม่เนี่ยมันก็จะไปเริ่มหนึ่งใหม่นะครับฉะนั้นนี่แหละครับผมก็คือแนวทางการลงรูหนอนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปลองใช้กันดูได้เผื่อใครค่า CS ยังน้อยอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะสู้บอสได้ช้าหน่อยนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงบัฟเก็บบัฟแต่ก็สามารถจบได้เช่นกันไม่ยากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ